สวัสดีครับเรามาคุยกันต่อนะครับหลังจากที่เจอริมคอปต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปจนถึงปี2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากที่เจอริมคอปจะทำต่อไปหลังจากนี้นั่นก็คือการวางรากฐานอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับแผนระยะยาวที่จะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่อย่างต่อเนื่องไปนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับแล้วก็สัญญาฉบับใหม่ของเจอริมคอปถ้าอยู่ทนถึงปี2026นั่นหมายความว่าบิ๊กบอสคนเก่งของลิเวอร์พูลนะครับจะอยู่กับทีมยาวจนถึงปีที่11เลยเพราะฉะนั้นจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในระยะหลังๆเราจะเห็นว่าผู้จัดการทีมนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับพาทีมยืนระยะยาวแล้วเก็บความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องมักจะมีอายุนะครับการทำงานต่อสโมสรหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับเราได้เห็นตัวอย่างจากทางด้านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับหรืออาร์เซนอลเวนเกอร์มาแล้วนะครับในการทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลเขาใช้เวลาปูพื้นฐานแล้วก็สร้างทีมขึ้นมาจนกระทั่งอยู่ในช่วงที่สามารถพาทีมยืนระยะยาวได้สำเร็จซึ่งตอนนี้เจอริน คล็อปป์กำลังเดินหน้าไปในจุดนั้นนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่าลิเวอร์พูลนะครับกำลังต้องการเจอริน คล็อปป์ให้อยู่ในแผนระยะยาวให้ได้นะครับแล้วถึงหลังจากตรงนั้นอะไรจะเกิดขึ้นน่าเชื่อได้ว่าเจอริน คล็อปป์น่าจะทำอะไรทิ้งเอาไว้ให้กับลิเวอร์พูลได้พอสมควรนะครับเพราะว่ารอยต่อของผู้จัดการทีมใหม่กับเก่านะครับนับตั้งแต่ความรุ่งเรืองมันผ่านพ้นไปเนี่ยมันเป็นจุดที่จะทำให้เกิดช่องว่างขึ้นมาซึ่งเจอริน คล็อปป์น่าจะเห็นจุดนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ไม่เป็นเหมือนในอดีตที่ผ่านมามันก็มีตัวอย่างนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เจอริน คล็อปป์เริ่มทำกันขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลเองจริงๆเนี่ยครับในแผนของคล็อปเขาเพิ่งจะมีความชัดเจนให้เห็นว่ามีวี่แววว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาคืนสู่ความยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในฤดูกาล 2017-18 นะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาได้กองหน้าชุดสมบูรณ์แบบของเขาเข้ามานั่นก็คือซาดิโอมาเน่นะครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์แล้วมีตัวเก่าอย่างโรเบร์โตฟิมิโนเล่นเป็น3ประสานงานแดนหน้าซึ่งปัจจุบันทั้ง3คนก็ยังอยู่ในทีมชุดนี้ของเจอริน คล็อปป์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วในฤดูกาล 2017-18 เราได้แบ็กซ้ายอย่างล็อบโบ้เข้ามาทิ้งไว้ก่อนซึ่งตอนนั้นต้องยอมรับว่าล็อบโบ้ยังเป็นแค่ม้านอกสายตานะครับยังไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟูลแบ็กซ้ายนะครับอย่างในทุกวันนี้นะครับแล้วก็การวางรากฐานจริงๆจังๆของเจอริน คล็อปป์นั้นเกิดขึ้นในฤดูกาล 2018-2019 นะครับปีนั้นหลังจากที่ชวดแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาได้เสริมอาริสงเบเกอร์เข้ามานะครับฟาบินโจนาบีเกย์ต้านะครับแล้วก็ยังมีเฟอร์จิลฟันไดเข้ามาในช่วงระหว่างกลางตลาดหน้าหนาวอีกนะครับนักเตะต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นส่วนที่ทำให้ลิเวอร์พูลลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จทันทีในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อส่วนผสมทุกอย่างในปีแรกเริ่มด้วยดีนะครับไปต่อมาแชมป์พรีเมียร์ลีกก็มาทันทีเลยแล้วเจอริน คล็อปป์เองก็หยุดนะครับในการที่จะซื้อเติมผู้เล่นเข้ามานะครับก็เพิ่งมีในฤดูกาลก่อนนะครับที่มีการคว้าดิโอโก้โชต้าแล้วก็ติอาโก้อคันตาร่าเข้ามาเสริมนะครับมาถึงตรงนี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเราก็เห็นแล้วว่าความตั้งใจของเจอริน คล็อปป์มันพลาดพลั้งไปเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับงบประมาณที่หายไปมันก็มาจากโรคโควิดอีกผลกระทบต่างๆนานามันมีนะครับพอมาปีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนักเตะชุดที่เขาต้องการนั้นอยู่ครบส่วนผสมที่ลงตัวทั้งหลายแหละมันก็เลยทำให้ลิเวอร์พูลกำลังลุ้น4แชมป์อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วภายหลังนะครับจากที่เจอริน คล็อปป์เซ็นสัญญาไป
จุดนึงนะครับที่เขาจำเป็นที่จะต้องวางรากฐานใหม่ที่เราเห็นกันเลยก็คือการเติมผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับของลิเวอร์พูลเราจะเห็นได้ว่าในตำแหน่งกองหน้านะครับเรามีทั้งลุยดิอาสดิโอโกโชต้าที่อายุไม่เยอะนะครับ2คนอายุ25ปีวางเอาไว้เป็นพื้นฐานแกนหลักสำหรับอนาคตก่อนนะครับแล้วกองกลางเรายังได้เห็นฮาวิเอเลียตนะครับเป็นดาวรุ่งอัจฉริยะและอาจจะได้การเติมมาของฟาบิโอคาร์วัญโญในฤดูกาลหน้าทั้งคู่มาจากฟูแลมนะครับแนวรับเราได้เห็นทางด้านอิบราฮิมาโคนาเต้เข้ามาประจำการแล้วก็มีวี่แววมีแนวโน้มว่าจะไปได้ดีนี่คือการวางรากฐานดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะครับโดยมีส่วนผสมที่พวกเขาวางเอาไว้ก่อนแล้วในการต่อสัญญาระยะยาวไม่ว่าจะเป็นอลิสงเบคเกอร์เฟอร์จิลฟันไดแอนดี้โรเบอร์สันนะครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนพวกนี้นั่นคือองค์ประกอบหลักๆนะครับโดยมีพวกโมซาร่ากับซาเน่อามาเน่นะครับที่เรากำลังดูว่าเขาจะต่อสัญญาหรือเปล่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนี่ก็คือส่วนผสมที่ลงตัวของดาวรุ่งนะครับแล้วก็นักเตะอยู่น้อยๆกับตัวหลักที่ครอปยังคงทิ้งไว้เป็นแกนนะครับแต่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงนี้มันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับอายุเยอะแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของความฟิตก็คงจะต้องใช้งานอย่างค่อนข้างระมัดระวังนะครับขณะที่เจมส์มิลเนอร์นะครับหมดสัญญาในฤดูกาลนี้หลายคนต้องการให้เขาต่อสัญญาออกไปซึ่งยังไม่มีบทสรุปตรงจุดนี้เราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะมีเจมส์มิลเนอร์อยู่แต่มันก็เป็นในช่วงแผนสั้นๆนะครับเต็มที่ก็เซ็นกันแค่ปีเดียวนะครับขณะเดียวกันกองกลางอย่างทาร่านอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนเราต้องยอมรับจริงๆว่าเขาไม่น่าจะเป็นแผนในระยะยาวสำหรับเจเกนคล็อปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เขาอาจจะต้องถูกขายออกไปเพื่อนำงบประมาณเข้ามาสู่ทีมหรือเปล่าตรงจุดนี้น่าสนใจแต่ถ้าหากจะมีใครเข้ามาในตำแหน่งมิดฟิลด์ในฤดูกาลหน้าเราอาจจะได้เห็นตัวแทนนะครับของทางด้านฟาบินโญเข้ามาสแตนด์บายไว้แล้วข่าวที่มันค่อนข้างจะมีมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นก็คือวาเลเรียนชัวเมนี่นะครับของทางด้านโมนาโกปัจจุบันนี้เด็กคนนี้เพิ่งอายุแค่22ปีนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ถือว่าเป็นที่จับตาของวงการฟุตบอลเลยนะครับอายุแค่22มีความแข็งแกร่งไปทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูว่าลิเวอร์พูลจะทำท่าว่าจะเอาจริงถ้าได้ตัวมานี่คือหนึ่งในแผนระยะยาวที่เจอร์เก้นคล็อปอยากจะได้เข้ามานะครับเพื่อที่จะเสียบแทนในตำแหน่งของฟาบินโจในระยะยาวๆได้เลยนะครับอายุน้อยนะครับส่วนเรื่องงบประมาณเดี๋ยวเรามาว่ากันว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวอย่างต่อเนื่องมาแล้วดูเหมือนจะมีวี่แววด้วยเหมือนกันคือจูดเบลลิงแฮมนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัยแค่18ปีจากดอร์ทมุนด์นะครับถ้าได้2ตัวนี้เข้ามาถือเป็นการวางรากฐานนะครับและการปฏิวัติใหม่ในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลเลยนะครับนี่คือการวางแผนในระยะยาวที่จำเป็นที่จะต้องทำขึ้นมานะครับถ้าเจนคอปสามารถเอาเงินนะครับจากการต่อสัญญาของสปอนเซอร์ค่าหน้าอกใหม่ซึ่งคาดว่าจะไม่ต่ำกว่าปีละ80ล้านปอนด์เข้ามาได้เนี่ยนะครับรวมถึงเงินรางวัลจากการประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ซึ่งถือว่าเข้ารอบลึกๆทั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกับการขายของที่ระลึกการขายเสื้อนะครับลิเวอร์พูลคือทีมที่ขายเสื้อสโมสรได้ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกันกับงบประมาณต่างๆที่ทางสโมสรจำเป็นต้องเจียดออกมาหากเป็นฤดูกาลนี้ซัมเมอร์นี้คว้า2ตัวนี้มาได้บอกเลยนะครับว่าแผนของคล็อปน่าจะเดินหน้าไปพอสมควรนะครับหลังจากที่ค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนเสริมเติมแต่งเข้ามาฮาวิเอเลียตรอระยะนะครับฟาโยคาร์วาโญเอาแน่แล้วก็เอามาจนได้หลังจากที่ชวดไปในช่วงของตลาดหน้าหนาวหากส่วนผสมทุกอย่างอย่างนี้ลงตัวนะครับโดยมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับเป็นหัวหน้าเด็กชุดนี้อย่าลืมว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตาเทรนต์แล้วก็จริงนะครับปัจจุบันเทรนต์เพิ่งอายุแค่23ปีอนาคตตำแหน่งกัปตันทีมคงไม่หนีเขาไปไหนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นหากลิเวอร์พูลได้ตัวดาวรุ่งหลายๆคนนะครับเข้ามา
เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักเตะระดับโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นติอาโกอัลคันตาร่านะครับหรือรุ่นพี่ที่คอยประคองในปัจจุบันนี้การถ่ายเลือดครั้งสำคัญของเจอร์เกนคล็อปครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจและติดตามนะครับแล้วถ้าสมมติว่ามันทำได้ขึ้นมาจริงๆบอกได้เลยนะครับว่าในระยะยาวๆนะครับเราคงจะได้เห็นลิเวอร์พูลชุดที่เจอร์เกนคล็อปวาดฝันเอาไว้ที่จะทำไว้เป็นพื้นฐานสำหรับอนาคตหลังจากที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ยเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในระยะยาวๆได้เหมือนกันตรงจุดนี้น่าสนใจก็เลยเอามาลองวิเคราะห์ดูนะครับให้กับเพื่อนๆได้ลองฟังกันดูนะครับแล้วถ้าหากเป็นจริงขึ้นมาเพื่อนๆคิดกันว่ายังไงว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีอะไรที่ดีบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์กันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ฝากไว้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แปะหน่อยนะครับก็พยายามจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจมานั่งคุยกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนๆกันบ้างนะครับหรืออยากจะสนใจเรื่องไหนส่งข้อความเข้ามาบอกกันคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันนะครับแปะจะไปหาข้อมูลมาแล้วก็มานั่งเล่าในรายละเอียดต่างๆให้เพื่อนได้ฟังกันทุกวันนะครับสำหรับพอบอลที่ตามหาเว็บที่มั่นคงจ่ายตรงไม่ช้าค่าน้ำสูงเศษฟ้านะครับผมขอแนะนำยูฟ่า800เว็บที่อยู่คู่สายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมเว็บอื่นไปเลยนะครับย้ำนะครับยูฟ่า800จำง่ายๆแค่800นะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจและแปะจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ